too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it สวัสดีพี่รักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับของเพื่อน 11mm เราอยู่กันในเกม GTA V Online เสียงพวกนายดูง่วงเนาะถ้างั้นเราปิดคลิปกันดีกว่าดังเลยทีนี้แล้วเอาที่ไหนกินล่ะทีนี้โอ้ยตายละแค่นี้ก็ไม่มีจะกินแล้วเนี่ยโอ้โหโควิดมาอีกนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดนะฮะโควิดยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนพวกเราก็ work from home หรือไม่ก็เรียนหนังสืออยู่บ้านนะสำหรับใครบางคนที่จะต้องลำบากกับช่วงโควิดก็ขอให้สู้ๆแล้วกันนะเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันแล้วก็ระวังตัวกันทุกคนนะระวังรักษาสุขภาพให้ดีนะประเทศไทยต้องชนะครับจะไปแยกหน้าที่ลุงทำไมล่ะ วันนี้ครับเราก็จะมากันกับผองเพื่อน 11mm แล้วก็จะมารีวิวของกันอีกแล้วครับภารกิจไม่ทำสักทีหลายคนบอกว่าอยากจะให้พี่เซนโซเซทำภารกิจสักทีนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้ว่าเรายังทำภารกิจไม่คล่องเท่าไหร่ก็เลยขอทำให้คล่องมากกว่านี้ก่อนสำหรับภารกิจใหม่นะอาจจะยังไม่ได้ลงให้ดูนะฮะเราต้องเก็บไว้ก่อนนะถ้าทำภารกิจคล่องเมื่อไหร่เราจะมาทำคลิปสอนเลยทีเดียวใครมันเปิดเสียงจิ้งหรีดเสริมวะเนี่ยมีเสียงจิ้งหรีดอีกแล้วขอโทษครับมีไมค์ช็อตด้วยนะมันห้ามไม่ได้ดีเลยไอตัวแพ้จิ้งหรีดสักทีนึงเดี๋ยวจับทอดกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยเอาละครับเวลาเห็นช่องเซโซเซมาอย่างนี้แน่นอนว่าเราจะต้องมีการรีวิวของกันอีกแล้วเช่นเคยนะฮะใครที่เห็นทำเดียวก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเราจะมารีวิวอะไรนะเราจะมารีวิวนี่เลยรถคันใหม่ครับผมอยู่ในร้าน Legendary Motorsport นะตรงนี้มีชื่อว่า Gotti Italy RSX ครับผมรถสีส้มนะสีส้มราคาตอนที่อยู่ที่ 2,598,750 เหรียญราคาเต็มมันอยู่ที่เท่าไหร่นะ 3,200,000 3,200,000 นะถ้าเกิดสมมุติว่าใครยังไม่ได้ทำภารกิจที่รับแมนดี้บูธไปเข้า Music Locker หรือว่าไนท์คลับใหม่เนี่ยเราก็จะต้องซื้อในราคาเต็มแต่ถ้าเราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถซื้อได้ในราคา 2,598,750 นี่เองอันนี้คือราคาที่ลดแล้วนะราคามันแพงมากๆมันแพงยังไงหน้าตาแบบนี้ราคาแบบนี้มันก็สมราคาอยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่รถซุปเปอร์คาร์ครับนี่คือรถสปอร์ตครับผมราคารถสปอร์ตครับมันแพงตรงนี้แหละฮะอันนี้ซุปเปอร์คาร์2.8 ซุปเปอร์คาร์2.7 ซุปเปอร์คาร์2.7 สปอร์ตคาร์2.5ที่เหลือไล่ๆลงมานี่ก็ซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยนะมันแพงกว่ารถซุปเปอร์คาร์หลายๆคันเลยแต่ประสิทธิภาพของมันดีกว่าซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นพร้อมๆกันนะพี่ได้แน่นะฮะพี่เสร็จรู้เปล่าว่าเสียงรถคันนี้มีเอกลักษณ์นะพี่ทำไมหรอยังไงเวลาขับมันจะมีเสียงจิ้งหรีดด้วยนี่บุลลี่คนใหม่จิ้งหรีดนะฮะเราจิ้งหรีดนี่ไงก็ไม่ได้อยากแถมหรอกนะโอ้ยนี่เราต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอิตาลี RSX เนี่ยไม่สามารถเอาชนะ3จตุรเทพแห่งรถสปอร์ตไปได้หมายความว่าจะไม่สามารถชนะซุปเปอร์คาร์ได้แน่นอน3จตุรเทพรถสปอร์ตที่เราว่ามีรถอะไรบ้างเหรอนี่คันแรก Issy Sport ครับผมเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็การควบคุมถือว่าโอเคเลยอัตราเร่งนี่โคตรเทพบอกเลยแล้วก็ท็อปสปีดไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวนะเป็นรถที่เข้าโค้งดีแล้วก็อัตราเร่งดีมากๆด้วยนะเป็นรถขับ4นะคันต่อมาครับผมเป็นพาลายนี่จตุรเทพคันที่2คือพาลายคันนี้ต้องบอกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวในเรื่องของท็อปสปีดนะท็อปสปีดเข้ามาได้โหดร้ายมากแล้วก็อัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมถึงการทรงตัวอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ท็อปสปีดที่สุดยอดเดี๋ยวใครมันบั่นไส้เขาเหรอโยนหิมะสกัดดาวลูกเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งจตุรเทพที่น่ากลัวมากสำหรับเจ้าพาลายนะเป็นรถที่แรงยิ่งกว่าซูเปอร์คาร์ซะอีก
จตุรเทพคันที่3ในคลาสสปอร์ตครับนั่นก็คืออิตาลี GTO คันนี้นะฮะคันนี้ก็ต้องบอกว่าแทบจะเหมือนกับ Easy Sport เลยนั่นคือเด่นเรื่องของอัตราเร่งที่ดีมากแล้วก็การเข้าโค้งการควบคุมที่สุดๆเลยคันนี้ต้องบอกว่าการเข้าโค้งเขาดีเยี่ยมสุดๆไปเลยนะแล้วก็มีท็อปสปีดที่ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวนะเอาอีกแล้วใครมันโยนกี่บาวะเนี่ยรถเลิกหมดแล้วนกขี้นกและนี่ก็คือ3จตุรเทพในคลาสรถสปอร์ตนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอิตาลี RSX รถคันใหม่จะสามารถล้ม3จตุรเทพคันนี้ได้หรือเปล่านะวันนี้ไม่ได้มาแค่3คันนะฮะเรายังมีรถสปอร์ตคันอื่นๆอีกด้วยนะที่อาจจะไม่ได้มีอะไรเด่นเท่าไหร่นะแต่ก็เอามาแข่งกันศึกคันนี้ด้วยคันไหนที่ดูน่าสนใจเราก็จะจับมาลงแข่งด้วยนะอ้าวเดี๋ยวมีบางคนจะมาบ่นอีกว่าคลิปบ้าอะไรรีวิวต้อง30นาทีมีแต่น้ำไม่มีอะไรเลยนะต้องบอกว่าคลิปของเราเนี่ยเราไม่ได้รีวิวเพื่อให้จบจบไปจบไปอย่างเดียวนะเราต้องการให้คนดูเนี่ยรู้สึกสนุกกับคลิปเรานะมีความสุขกับการดูคลิปได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้ทั้งความฮาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆเล่นค่อยๆไปแบบนี้แหละฮะถ้าใครรอไม่ได้บอกเลยว่ากอไปดูทีหลังละกันเพราะเราทำสรุปทำสรุปให้ทุกคลิปตอนปิดคลิปนะตอนปิดคลิปเราทำสรุปให้ทุกคลิปอยู่แล้วต้องซื้อรถก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อรถเลยนะเฮ้ยอธิบายมันต้องนานลืมซื้อรถนะแทนที่รถมาส่งแล้วจะได้ขับได้เลยเราจะเลือกเป็นรถสีแดงแล้วกันนะเพราะว่ามันมาจากรถ Ferrari นั่นเองนะฮะ Ferrari มันจะเป็นสีแดงเราก็จัดเป็นสีแดงมาเชิบเอามาแทนรถอะไรดีนะ Nice Shark Easy Classic Easy Classic แล้วกันเชิบไปและรถคันใหม่ของเราก็มาส่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีชื่อว่า Gotti Italy RSX นั่นเองนะนี่คันสีแดงที่จอดอยู่ในโรงรถตอนนี้นะมาเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถให้ดูกันว่าเจ้าคันนี้มีชุดแต่งอะไรให้ดูบ้างนะมาดูพร้อมๆกันเลยขึ้นรถแล้วฮะปึ๊บเข้าให้อ่ะมาลืมบอกว่ารถคันนี้ต้นแบบมาจาก Ferrari SF90 นะเป็น Ferrari รุ่นใหม่ที่เพิ่งออกใหม่เลยนะคันนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคิมกับไม้คันนี้เป็นรถ Plug-in Hybrid PHEV หรือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle เขาบอกว่าเป็นคันแรกของ Ferrari เลยใช่ไหมใช่มีคำถามครับปลั๊กชาร์จอยู่ตรงไหนปลั๊กอยู่ร้านขายมานู่นไวเลสชาร์จเดี๋ยวสิไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จได้เหรอวะอ่ะโอเคมาแต่งรถต่อบัมเปอร์ครับผมบัมเปอร์ย้อมแมว1ย้อมแมว2เป็นไพรเมอรี่คาร์บอนเป็นไพรเมอรี่เป็นซิคเคิลดารี่หน้าตาแทบไม่ต่างกันเลยแล้วก็เป็นคาร์บอนซูเปอร์สปิตเตอร์มีสปิตเตอร์ธรรมดากับซูเปอร์สปิตเตอร์อ๋อมันต่างกันตรงนี้ครับนี่ความยาวของด้านข้างนี่เองนะเราจะเลือกเป็นอะไรเสียงอะไรเนี่ยเป่าอะไรวะใครซีซักอะไรอ้าวโอเคนี่เราจะเลือกเป็นไพรเมอรี่สปิตเตอร์แล้วกันอ่าโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นโฟกัสดิฟฟิวเซอร์นะนี่จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ก็คือด้านหลังนะก็จะมีแบบย้อมแมวเป็นโฟกัสดิฟฟิวเซอร์แล้วก็เป็นวิงเก็ตดิฟฟิวเซอร์ดิฟเฟตก็เหมือนกันนะเป็นด้านหลังใหญ่ด้านหลังมันก็จะใหญ่ขึ้นมันจะสูงขึ้นนั่นเองนะเราจะเอาแบบธรรมดาคือไม่ให้มันสูงขึ้นมาโดเดนะแล้วก็เลือกเป็นสีไพรเมอรี่ปกติครับผมจัดไปเอนจินMBAEMS เป็นปกติไปนะท่อส่งไว้ตรงท่อกันนะท่อก็จะมีแบบเป็นท่อโครมสีโครมนะอันนี้สีปกติมีสีโครมอลูมิเนียมมีคอร์ส4ท่อ4ท่อมี4ท่อแบบโครมต้องมีหลายสีอีกเนาะ expensive ก็สวยดีเป็นรูปยิ้มนะปากยิ้มแล้วก็มี Triple Blow Triple Blow ก็3ท่อนะตามชื่อตอนนี้ควันมันบังมากเลยมองไม่เห็นเลยว่ามี3ท่อ Triple Blow Job ไม่ใช่ไม่มี Blow Job แล้วก็มีโครม Triple Blow มีสีโครมนะและอันสุดท้ายเป็นอลูมิเนียมเราจะเลือกเป็นโครม Triple Blow แล้วกันอันนี้ไปเป็นท่ออลูเป็น3ท่อนะ3ท่อ Triple ท่อฮูดพ่นควันก็อย่าพ่นแข็งโอ้โหคันนี้เป็นรถที่มีฮูดเยอะมากครับเยอะมีฮูดหลายแบบเลยย้อมแมว1ย้อมแมว2ย้อมแมว3ประมาณนั้นโอเคมีคาร์บอนมีทวินเวนเทดมีไอ้นี่โอ้โหอันนี้มีล่องในล่องเนี่ยมีล่องอันนี้เป็น1ล่องอันนี้ข้างในก็เป็นอีกล่องนึงมีล่องในล่องเนี่ย2ล่องอันนี้ก็เป็นคาร์บอนย้อมแมวนะมีล่องในล่องเหมือนกัน
แล้วก็เป็นยาวแบบมีสองรูทริปเปิลนี่ก็คือจะมี3รูตรงนี้มี3รูตรงนี้นะอันนี้ก็คือมีร่องในร่องในร่องร่องจะมีร่องมีร่องมีร่อง3ร่องนะอันนี้ร่องเยอะจังเลยร่องลอยร่องเยอะอันนี้ร่องเหมือนไอ้นี่เลยแม็กซาเรน720เนี่ยแล้วก็หมดแล้วโอเคมีร่องคาร์บอนเลสเราจะเลือกเป็นเป็นปกติแล้วกันไม่ต้องมีร่องมีฮอนเสียงแต่ไม่เปลี่ยนเนาะไฟโคมไฟเดิมก็เป็นสีขาวอยู่แล้วนะแต่ถ้าเปลี่ยนสีนอตมันก็จะกลายเป็นสีออกฟ้าเราจะเอาสีเดิมแล้วกันไม่เปลี่ยนนีออนคลิปไม่ติดครับผมมาดูลายกันบ้างลายนี่คาดว่าน่าจะมีเยอะเพราะว่าเยอะมากพี่โอ้โหนี่เป็นลายแบบอิตาลีเลยอิตาลีมาสวยอ่ะคอตตี้สติฟสวยเนาะลายนี้นี่ก็เป็นลายสีขาวล้วนครับผมไม่มีตัดอะไรเอ้ยนี่พี่เซ็นไลฮะลายเมื่อกี้ลายใหม่ลายใหม่ดีด้านหน้าด้วยดีดีด้านหน้าเหมือนลายสมอรถเลยสมอรถบ้าอะไรล่ะเบอร์แล้วเอสลอดดีเอ้ยนี่ก็สวยลายนี้สวยพี่ลองดูตูดบายดูตูดช่วยให้ดูตูดมีบายด้วยนะได้ไว้อุ้ยลายนี้โคตรสวยเลยอ่ะอันนี้ก็สวยแต่ละลายสวยมากอาโลแอโลอีกแล้วแอโลเอโลสินค้าที่มืออาชีพเลือกใช้โก้ดีอันนี้ย้อมแมว2เออสวยมีสีขาวกับสีทองนะสวยหมดสวยเหมือนกันสวยหมดนะแคดดี้บ็อกเลเซอร์อันนี้เป็นลายรถแข่งเหรอแนวสไตล์ของรถแข่งนี่ก็เป็นแนวสไตล์รถแข่งอีกแล้วนะดูโทนนี่ก็รถแข่งเหมือนกันแต่เป็นลายอิตาลีสวยสวยสวยคากิครับคากิอันนี้ไม่รอดอ่ะอันนี้ไม่รอดไม่ผ่านไม่ผ่านลายนี้ไม่ผ่านหมดแล้วครับผมมีที่เลือกแค่นี้เราจะติดลายอิตาลีไปแล้วกันสวยดีลายนี้ไปนะโอเคบิลเลอร์มาดูกระจกข้างอะกระจกได้ด้วยกระจกข้างมีติดคาร์บอนกับสีซิงเคเดอรี่ไหมบิลเลอร์ย้อนไปหนึ่งย้อนสองเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพลทป้ายทะเบียนหลังเอาเป็นสีดำจึ๊บ0967แล้วก็เรียร์แพนเนลก็คือตรงด้านข้างเครื่องนั่นเองนะด้านบนของเครื่องใช่คันนี้เป็นเครื่องวางหลังเนาะเอ้ยเครื่องวางกลางเนาะวางกลางแล้วก็ขับ4ด้วยเครื่องวางกลางขับ4เนาะถ้าตามอิงตาม Ferrari FS 90นั่นเองนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันสวยดีคาร์บอนสลิปสตรีมแล้วก็มีรีสเปย์รีสเปย์เดี๋ยวมาดูกันสิเป็นยังไงเป็นสีเดิมคือสีเลสแล้วก็มีสีทอริโดเลสมีฟอร์มูล่าเลสมีหลายเลสมากเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาเลสไหนดีอาจารย์เลสเอาจากอาจารย์เลสอาจารย์เลสอาจารย์เลสอีกแล้วเหรอว้ายนี่ก็สวยสีเหลืองก็สวยนี่ไงเหลืองพอสีน้ำเงินปุ๊บดูคล้ายฟอร์ดจีทีเลยเออเนาะอย่างแต่ถ้าเอาจริงๆคันนี้มันดีฟิวเซอร์ด้านหน้ามันเหมือนแลมโบกินี่อยู่นะอ่ะเอาสีแดงเดิมไปแล้วกันแดงเดิมปกติแดงเดิมทีนี้ขายกูมาที่แดงเลือกทำไมทีนี้มาดูที่สีเซคันดารีนะว่ามีอะไรบ้างเซคันดารีก็คือสีตรงขอบกับสีล้อถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปลี่ยนเอกกันชนให้มันเป็นแบบเซคันดารีสีกันชนก็จะเปลี่ยนด้วยเป็นกันชนหลักนะได้อยู่เนาะอ่ะเอาไปเอาไปสีขาวไปเนาะแดดแปะโอเคไปข้างในก็แดงหรือครีมครีมแล้วกันเอาเป็นสีเหลืองสีเหลืองพอเวลานั่งกินชีโต๊ดผมแล้วมันจะได้ดูไม่ออกทำไมต้องกินชีโต๊ดวะกินอย่างอื่นไม่ได้เหรอเขาถ่ายอยู่เนี่ยกีราดในรถนี่ริชบาวแล้วกันเอาสีแดงสีเบือหน้ากระแทกคุมอะไรได้ไม่เห็นโอ้โหแล้วก็สีด้านเอ้แล้วก็โลโก้จะเป็นด้านข้างแล้วไม่ได้ติดที่หน้าฝากระโปรงโอเครูฟมาดูตรงส่วนของหลังคาครับผมหลังคาดีเป็นคาร์บอนก็สวยนะย้อมแมวหลังคาดำก็สวยอยู่ถ้าหลังคาแดงล่ะมันสีธัญญาละสกเกอร์หายด้วยโอเคแล้วก็มาดูสเกิร์ตมาดูตรงส่วนของสเกิร์ตนะฮะสเกิร์ตก็จะเป็นสีเซคันดารีสเกิร์ตก็มีเหมือนกันนะสเกิร์ตเอาเป็นคาร์บอนแล้วกันเฮ้ยแต่เป็นดีสกินฟินสวยว่ะติดสกินฟินไปแล้วกันจัดไฟไฟเบลลี่สปอยเลอร์ SF90 นี่มันเป็นสปอยเลอร์แอคทีฟป่ะใช่เป็นแอคทีฟเป็นแอคทีฟสปอยเลอร์ใช่ไหม
่ะดีอันนี้จะเป็นตูดเป็ดขึ้นมาตรง Active Spoiler ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำให้ Active Spoiler ไม่ทำงานหรือเปล่านะใช่พี่ไม่ทำงานไม่ทำงานเลยใช่ไหมถ้าติดโอ้โหอันนี้เราไม่ได้จะไปทำงานใหญ่ที่ทับเข้าไปมันจะไปทำงานเฮ้ยนี่มันหาง FFK นี่ว่ามีสีขาวขาวมันตัดดีขาวตัดแดงขาวจะดูดีกว่าเออคาร์บอนถ้ามองจากข้างหลังมันก็จะแมทกับไอ้ตรงกิ้วข้างหลังนี่นะเออคาร์บอนก็สวยนะแต่คาร์บอนนะติดป้าย FFK Suspensionโหลดได้ขนาดไหนดีโหลดติดพื้นไปเลยแต่จริงๆไม่ต้องสติก็ได้เนาะโลเวอร์ก็พอมันดูส่งแล้วก็พอแล้วพี่ก็ถ้าแต่งเอาสวยนะใช่ถ้าแต่งเอาสวยเทลฟินหางอันนี้ไม่ใช่หางดิคือด้านบนเสาอากาศเสาอากาศไม่ควรติดเฉยๆปกติดีละทานดิสชั่นเกียร์จัดเต็มไปเลยแล้วก็เทอร์โบ 50,000 เสียไปอีกล้อแทบไม่อยากเปลี่ยนเลยอ่ะล้อเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วเนาะสรุปเอาแม็กเดิมแล้วกันสวยอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแม็กครับฟิล์มใสปกติโอเคนี่คือแต่งรถเสร็จหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอารถไปขับเล่นลุยหิมะกันดูนะไป let's go จะเตะแล้วลงจากรถอีกล่ะแน่นอนเราทำแน่นอนต้องลงจากตึกแบบแมนนวลมาแล้วรถของเราโอ้โหแต่ละคนเตรียมพร้อมกันมากเทสลาด้วยเฮ้ยรถมันดูหรูเลยอ่ะดูไม่เหมือนรถเออมันดูแพงมากเลยมันดูเหมือนรถซุปเปอร์คาร์เลยมันเป็นรถสปอร์ตซุปเปอร์ลองมาจอดกับสปอร์ตของผมดูรู้สึกรถจริงมัน950แรงม้าป่ะขับฟรีจริงๆมันไม่ใช่รถสปอร์ตธรรมดาหรอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเกมนี้ดันเป็นเนิร์ฟเฟอร์รารี่ซะงั้นถ้ารถจริงอ่ะมัน950แรงม้าคันนี้เป็นไฮเปอร์คาร์แล้วนะเป็นไฮเปอร์คาร์เลยด้วยซ้ำเนอะโอ้เหยียบเกิน400อยู่แล้วแหละแรงม้าขนาดนั้นอ่ะโอเคก่อนอื่นเราจะไปกันที่สนามบินก่อนเลยครับผมเจอกันที่สนามบิน LSIAเพื่อที่จะได้วัดดูประสิทธิภาพของมันกันเดี๋ยวไปแวะซ่อมตรงนั้นเร็วไปพวกเราไปกันสวัสดี Foxy First Life in GTA 5นะฮะและวันนี้เราก็จะมาทำการแร็ครถใหม่กันที่เพิ่งเข้าร้าน Legendary Motor Sport กันวันนี้ซึ่งเราจะรถคลาสสปอร์ตหลายๆขั้นในสนามแข่งวันนี้มาเทสด้วยเพื่อวัดประสิทธิภาพว่ารถคันไหนมันจะสามารถเทียบกับรถใหม่คันนี้ได้มั่งแล้วก็ดูว่ารถใหม่คันนี้จะกินคันไหนที่เป็นรถเก่าได้มั่งก็มาดูกันเลยว่ามีรถอะไรมั่งในตอนนี้อันแรกก็จะเป็นของพารายพระเอกม้าดำที่เป็นราชาแห่งความเร็วในคาร์สปอร์ตตอนนี้เนาะแล้วก็คันที่2เป็นรถใหม่อิตาลี RSX รถใหม่น้องใหม่ไปแรงแพงสุดแล้วก็รถที่3เป็น Easy Sport เป็นรถแรลลี่แล้วก็คันนี้อิตาลี GTO คันนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกัน1ใน3จตุรเทพแล้วก็ Comet SR ตัว Minor Change เป็นเทพเหมือนกันนะคันนี้แล้วก็ท้ายสุดและสุดท้าย Dubi Sota Classic Sota Classic นะมีทั้งหมด6คันเพื่อที่จะมาแข่งแดกกันในสนามบินวันนี้พี่เบิร์นจนแทบจะละลายโอ้โหเอาว่ะอีซี่มันเอาเรื่องอ่ะออกวิวได้ล้อฟรีแบบเซอร์ตันก็มาโอ้ GTO โอ้โห GTO เอาเรื่องสุดแล้วเอาพาลายมาไม่ทันพาลายรอบมาช้าครับมาไม่ทันนะฮะล้อฟรีล้อฟรีโอ้โหพาลายมาไม่ทันมาล้อฟรีต่อมานะเออแต่คันนี้นี่ก็ถือว่าเอาเรื่องพอสมควรนะถือว่าระดับดีในระดับที่ว่าอาจจะน่าจะได้ท็อปสปีดมากกว่าที่จะเป็นโลสายเข้าโค้งแต่ความเร็วนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเอาละครับหลังจากที่เราได้ทดสอบการแข่งแร็กไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบนี้เราจะทดสอบขับแบบอะไรนะเขาเรียกว่าแข่งแบบสปีดเรสนะฮะเพื่อลองทดสอบดูว่ารถแต่ละคันมีอัตราเร่งมีการเข้าโค้งมีการเข้าโค้งหรือว่ามีการเขาเรียกว่าหักหลบรถของ NPC ได้ดีแค่ไหนนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสกิลด้วยแล้วก็สมรรถนะของรถด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูว่ารถก๊อตติของเราจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่านะในการแข่งแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะแข่งกันไปที่อูบลโอเคนะจะสตาร์ทแล้วนะเฮ้ยโอ้ออกพาสซีฟไปด้วยมันบังคับมันบังคับออกพาสซีฟครับดัวกันละมันละงานนี้แค่ออกตัวผมก็ไม่อยู่แล้วโอ้โหรถแรงเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยไปประมูลสุดให้การเข้าโค้งที่ถือว่าโอเครถแทบจะไม่เสียหลักเลยแต่ก็เสียหลักเล็กน้อยเรียบร้อยไปละคือว่ารถแทบจะไม่เสียหลักแม่งเสียหลักเลย
ปอนปากลอยแต่เรียกว่าเรียกได้ว่ามันแก้อาการได้ดีมากแคชชั่นมันค่อนข้างที่จะดึกพอสมควรเลยโอ้โหรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่รอบจะมาไวอยู่แล้วแต่เราก็กินครับเรียบร้อยกินรถไฟฟ้าไปแล้วมาโอ้โห GTO รถส่งแก๊สทางยาวห้าปลาเรียบทางไหนทางตรงแล้วสายมุดสายมุดมุดครับมุดมุดกูเป็นหน้าตาของมุดตัวเองแล้วพวกคนอื่นเลยนะตายเปิดไลท์เปิดไลท์อีซี่อีซี่สปอร์ตอีซี่สปอร์ตโดนกินครับผมโอ้โหรถคนละเบอร์สนามแบบนี้กินครับคือรถนี่ท็อปสปีดดีมากแต่ต้องเน้นระยะทางที่ค่อนข้างจะยาวมากเลยนะพี่เสียนลองมาข้างหลังดีอะไรโอ้ยโอ้โหแม่งไปไม่ได้วะข้างหลังนี่สุดยอดเลยตอนนี้โอ้ชนกันเละแล้วอะไรคือไฟฟ้าอยู่ที่สี่ไปคนทิ้งไว้ปล่อยเออเฮ้ยหน้าอะไรกันเดี๋ยวพอใกล้ถึงจุดหมายแล้วอย่าเพิ่งเข้าจุดหมายนะขี้เบ้อเต็มไปหมดโอ้ยชิตแล้วใครรับมาจีตูดรถมินิมาแล้วปอร์เช่ข้างหลังรับกำรถบูทใช้ได้คันนี้ถือว่าบูทได้ดีเอาเรื่องเข้าโค้งดีครับยาวไปยาวไป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 ท็อปสปีดนี่โอเคเลยอ่ะพาลายหายไปไหนเนี่ยพาลายมีคนคนแล้วก็ทิ้งขยะไว้ให้ผมจบแล้วพาลายใครรู้นะใครมายาวไปยาวไปตัว A เหรออาร์ม418นะใครไปถามเขาก่อนอ่ะคิดนะเอออาร์มต้องไปทำอย่างนี้เนี่ยตัว A Absolute New แน่นอนใครถูกต้องเลย Absolute New ใครมันชนคนแรกวะอย่าให้รู้นะโอ้โหเกิดมาก็รัวเลยโคเมตไล่ไม่ขึ้นนะเนี่ยไม่ขึ้นนะผมอยู่นู่นทำไมสปอยเลอร์อยู่นี่ปั๊บเลยเจอหิมะไงท้ายมันจะปัดหน่อยๆเจอหิมะแต่แท็กชั่นถือว่าโอเคนะคันนี้เห็นมาคุ้มได้ดีเรารู้สึกว่าจุดที่เราขับอยู่กับจุดที่อยู่บน GBS ไม่ตรงกันเราขับอยู่นอกถนนใช่ยาวไปยาวไป Google พาหลง Google พาหลง Google ไม่ได้พาหลงว่าคนอ่านแบบบังโง่ลุงนี้ขับไปทางโอเคถ้าถึงแล้วอย่าเพิ่งเข้าจุดนะให้จอดอยู่ด้านหน้าจอดต่อท้ายกันเลยจะได้รู้ว่ารถคันไหนมาถึงคันที่เท่าไหร่บ้างคิมมาต่อท้ายโคเมต SR นะเขาจะได้เปรียบทางด้านของการเข้าโค้งหรือว่าเวลาหักเลี้ยวอะไรอย่างนี้รถค่อนข้างที่จะดึบมากแทคชั่นดีอีซี่คลาสสิกก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเรื่องโค้งของพาลายนี่ได้ความเร็วมาซาโคอันนี้มาได้ไงไม่รู้เหนือกว่า GTO แล้วก็ตามด้วยรถไฟฟ้านี่บวยหรือเปล่านะของ ARM 418ยังไม่บวยมีคนบวยกว่านั้นไม่ไอ้อาร์มาบวยพี่แต่อย่างน้อยสภาพรถอาร์มันก็ดีกว่าที่คิดนะเนี่ยขับพังหลังไปมึงมาขับพังหลังไปไอ้สัสเกมมาแล้วเกมมาเกมนี่เป็นรถอะไรนะซูบารุเซอร์ตันคลาสสิกเซอร์ตันคลาสสิกส่วนคนสุดท้ายใครครับพี่นัทกินลมชมวิวพี่นัทเป็นกรณีพิเศษพี่นัทเขาปีนขึ้นเขาไปชมชงไม้โอ้โหอ่ะโอเคมาเข้าเส้นชัยเลยแล้วกันเดินแต่พี่นัทบอกกูไม่แข็งแล้วตื้อคุณเรียบร้อยในค่าเบ็ด 1,925 เป็นไงรถคันนี้ถือว่าเข้าโค้งโอเคแต่เรื่องของท็อปสปีดนี่แหละไม่เคลียร์ท็อปสปีดมันเหนือกว่าพาลายหรือเปล่าเหนือกว่าอีซี่คลาสสิกอันนี้แน่นอนแต่ว่าพาลายกับ GTO เนี่ย2คันนี้เดี๋ยวต้องมาเคลียร์กันอีกทีนึงจะได้รู้ว่ารถคันนี้ท็อปสปีดมันสู้2คันนี้ได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาอิตาลี RSX มาเจอกับ3จตุรเทพที่มีอยู่แล้วนะซึ่งจะมีอิตาลี GTO 1คันมี Easy Sport แล้วก็มี Palai นะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันไหนจะเร็วที่สุดไม่เชิงว่าเร็วที่สุดดิตอนนี้เร็วที่สุดคือ Palai แต่มาดูกันว่าไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยจะแรงสู้ Palai ได้ไหมถ้ามันแรงสู้พาลายไม่ได้มันแรงอยู่ในระดับคัดไหนเดี๋ยวมาลองดูพร้อมกันนะโอเคพร้อมแล้วยังพร้อมแล้ว3 2 1ไปโอ้อีซี่มาก่อนเลยอีซี่
รถเบารถเบาเรียบร้อยคันนี้ออกตัวนำแล้วครับติดล็อกฟรีล็อกฟรีโหไปแล้วไปแล้วผ่านลายมาแล้วไปแล้วบู๊ดกำลังมาผ่านลายบู๊ดกำลังมามาแล้วมาแล้วโอ้โหออกตัวลังติดมูดติดอยู่บางปะอินออกตัวที่ค่อนข้างจะไวเหมือนกันนะได้คันนี้เนี่ยพุ่งปืนพุ่งปืนเลยพาลายมาละพาลายคือเครื่องเล็กๆคือจะบอกว่าระยะสนามบินที่จริงๆมันกินพาลายได้นะเพราะพาลายนี่กว่าจะบูสต์ติดนานมากไม่พี่ไอ้พาลายมันน่าจะนำแต่ว่ามาติดที่หิมะอ๋อเออใช่พาลายมันเป็นขับ2เนาะใช่ติดหิมะเพราะว่ามันเป็นหิมะไงพาลายก็เลยตามไม่ทันคันนี้เป็นรถขับ4นะแสดงว่ามันค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีสถานะปากหลังอยู่ดีว่าไอ้คันนี้เนี่ยมันเป็นรถขับ4มันเลยได้เปรียบแต่พาลายเนี่ยจริงๆมันแรงที่สุดนะทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากหิมะหยุดตกแล้วเนี่ยรถคันไหนจะแรงกว่ากันนะแต่ที่แน่ๆคันนี้คือเรียกได้ว่าความแรงท็อปสปีดไม่ถือว่าขี้เหร่เลยทีเดียว The Base คือ The Base เลยทีเดียวอิตาลี GTO อิตาลี RSXเอาละหลังจากเมื่อกี้ที่เราได้ทดสอบรถมาแล้วเนี่ยเราจะมาสรุปกันเลยละกันความรู้สึกของเราก็คืออัตราเร่งดีนะแต่อาจจะสู้ Easy Sport ไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้านั้นมันรถเบาด้วยมันก็เลยออกตัวได้ไวกว่าแต่คันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เพราะเป็นรถขับ4เหมือนกันนะอัตราเร่งออกตัวเร็วแล้วก็ท็อปสปีดทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากเร็วสุดๆเลยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อเทียบกับไอ้เจ้าพาลายเนี่ยรถคันนี้แรงกว่าพาลายจริงหรือเปล่านะต้องรอดูกันอีกทีนึงหลังจากที่หิมะหยุดตกเพราะว่าพาลายเป็นรถขับ2ไงเวลามันเจอหิมะมันก็เลยสู้คันนี้ไม่ได้นะส่วนเรื่องการควบคุมนี่ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะท้ายค่อนข้างจะปัดนิดนึงอาจจะแท็กชั่นไม่สูงเท่าไหร่นะก็พอประมาณแต่การควบคุมก็ค่อนข้างจะโอเคนะเลี้ยวอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่เรื่องของเบรกนี่รู้สึกว่าจะต้องเบรกยาวไปนิดนึงนะเท่าที่เราคิดต่อไปเดี๋ยวให้ไมค์กับให้คิมไปลองขับดูแล้วกัน2คนนี้ก็พอมีความรู้เรื่องรถมากพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวให้ลอง2คนนี้ลองไปขับดูแล้วก็มาลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะไมค์หลังจากที่ไปลองขับดูแล้วเป็นไงบ้างถ้าเอาแบบพูดเปรียบเทียบเลยมันคือพาลายมาร์ค2เพราะว่าเน้นความเร็วท็อปสปีดมันสูงไม่เท่าพาลายถ้าเอาตรงๆเลยนะแต่ว่ามันได้ข้อได้เปรียบก็คือขับ4มาฉะนั้นคันนี้มันสามารถเร่งออกตัวจากโค้งได้ไวฉะนั้นคันนี้เข้าสนามจะได้เปรียบมากแล้วก็การเข้าโค้งจริงๆช่วงเนี้ยหิมะมันตกค่าแทคชั่นรถทุกคันมันดาวหมดแหละแต่ว่าคันเนี้ยถ้าเอาหิมะออกแล้วอ่ะคันเนี้ยเข้าโค้งได้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามสาดก็คือห้ามเหวี่ยงรถเพราะรู้สึกว่าแทคชั่นมันยังเยอะสู้ GTO ไม่ได้ถ้า GTO เนี่ยหนึบเลยแต่คันเนี้ยต้องเข้าโค้งแบบว่าเลี้ยงหน่อยห้ามสะบัดเพราะไม่งั้นโอเวอร์สเปียร์แน่นอนคือรถหมุนอะแล้วก็เรื่องเบรกก็อย่างที่บอกไปก็คือมันต้องเบรกเผื่อเพราะว่ารถมันเบรกไกลมากถ้าพุ่งมาแรงๆเนี่ยแหกโค้งแน่นอนอันนี้ต้องระวังไว้เป็นอย่างยิ่งเลยก็ประมาณนี้แหละหลักๆก็ไม่มีอะไรมากโดยรวมเป็นรถที่เด็ดในเรื่องของท็อปสปีดนะเอาละครับวันนี้ก็ต้องจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับใครเพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ถ้าชอบใจกันถูกใจกันอยากเป็นกำลังใจให้เราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้พวกเราก็ต้องลากันไปก่อนครับไปละไปละไปละนั่นไงนั่นไงมันต้องบึ้มบั๊มไปแล้วเฮ้ยลือ